ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีคุณสุนทรเพชรเลือดนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีครูชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจิบะหมี่เกี๊ยวแหละครับอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของรักภูหลวงครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับมีเสียเดชเดชเพชรสีทองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะกันทองเกียรติมนเทพเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีฟอร์มหลังของเป๊ปซี่นี่3ครั้งหลังนี่ชนะมารวดเลยนะครับชนะน็อคยก1นรสิงห์โรงเรียนกีฬา3โคกชนะคะแนนวันผลิตสร่มเย็นแล้วก็ล่าสุดชนะน็อคยก3ใจเด็ดสร่มเย็นครับส่วนด้านของรักภูหลวงครับชนะน็อคยก5น้องแว็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับแล้วก็ไปแพ้คะแนน2พยัคฆ์จิตเมืองนนท์ที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนเพชร1เดียวสเทียนชัยครับที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศไม่ขี้เหร่เลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทั้งคู่ครับได้ช่วงได้ยาวกว่าเล็กน้อยนะครับทางด้านของเป๊ปซี่จะดีที่สุดหรือเปล่าครับวันนี้ครับคนที่จะให้คำตอบก็คือรักภูหลวงมวยดาวรุ่งนะครับเปิดหัวด้วย102ปอนด์แล้วครับ160เซนติเมตรเท่ากันนะครับอายุ15ปีเท่ากันครับทางด้านของรักภูหลวงหรือว่ารักภูหลวงทอพิพัฒน์พงศ์นะครับนี่มอบมาให้กับทางด้านของค่ายมวยเด็ดเพชรสีทองครับสร้างต่อแล้วครับรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงซ้ายกับขวาครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับซูจิบะหมี่เกี๊ยวก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเลยครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของรักภูหลวงครับเป็น2ค่ายที่สร้างมวยเด็กเก่งๆขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับในยุคปัจจุบันครับนี่คือโฉมใหม่ของมวยดีวิถีไทยครับหลังจากที่มีการรีโนเวทแล้วก็สร้างสนามมวยอตก3ขึ้นมาใหม่ครับติดแอร์เย็นฉ่ำครับแฟนมวยที่สะดวกก็เดินทางมาชมมาเชียร์ได้นะครับมาตรการยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับมีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยรูปแบบ ATK วัดอุณหภูมิรักษามาตรการที่สบคกำชับมาอย่างเคร่งครัดตามกติกาทุกอย่างครับเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยสูงสุดมาบนเวทีนะครับในน้ำหนัก102อ่ะเป๊ปซี่นะครับดีที่สุดหรือเปล่าไปน้ำเงินก็รักภูหลวงนะครับหัวเด็กๆน่ารักแล้วแหมรูปร่างสมัยมันยาวอย่างนี้เลยทั้งคู่อ่ะอ้าวใกล้ๆครับใกล้ๆกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกของวันนี้ใช้กรรมการชัดชัยสอนทานะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับแต่ละครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับไม่มีใครหนีใครครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับคู่มวยดาวรุ่งนะครับก็ค่อยๆสร้างกันเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับมีดาวรุ่งมีดาวดังครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจฟัดหางทำยากเอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับกราบขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงและคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์นะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับบนเวทีนะครับต่อนะครับยกที่2คู่แรกของวันนี้ครับ102ปอนด์เท่ากันแล้วครับเอฟซีกับทางด้านของรักภูหลวงครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกางแข้งซ้ายยาวๆแล้วครับทางด้านของรักภูหลวงครับเฟี้ยวไม่เฟี้ยวครับเดี๋ยวดูนะครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับประวัติสายสะอาดนะครับค่ายใหญ่ครับค่ายใหญ่ยี่ห้อดังด้วยกันทั้งคู่เลยครับซูจิบะหมี่เกี๊ยวก็เคยสร้างวิษณุพรเคยสร้างอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วก็อีกหลายคนครับมาแล้วครับศอกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของรักภูหลวงก็ได้ใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกเป็นสีแดงนะครับน้ำเงินรักภูหลวงซ้ายอะมวยซ้ายนี่เขาบอกว่าชกยากนะอย่าเปิดหน้าลอยนี่โดนหมัดนะครับอ้าวรักภูหลวงโอ้โดนหลุดมาอีกเอ้าเนี่ยหลุดไปสองแข้งเลยครับเนี่ยครับสืบลึกไม่พอครับแต่ว่ารักภูหลวงไม่พลาดนะครับเนี่ยครับขยับขวาเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วก็หัวด้วยซ้ายครับมาโดนอีกแล้วนะครับสองแข้งไปแล้วครับขวาคืนมาครับเป๊ปซี่ซ้ายคืนไปครับมาซ้ายราคาด้วยครับป้องกันไว้ก่อนครับดูในครับในจังหวะแรกของเกมนี้ครับในยก2เข่าขวาของรักภูหลวงครับเป๊ปซี่พยายามจะกดคอลงมาแต่ตีไม่ได้มาทางเวทีใหม่นะครับเป๊ปซี่ซ้ายแขนขวาขวางหน้านะครับ
ไม่ให้แขนซ้ายทางด้านของรักภูหลวงขึ้นคอได้ซ้ายลึกๆเลยครับซ้ายถึงๆครับซ้ายหนักๆซ้ายแรงๆซ้ายเนียนๆมาแล้วครับแม่ต้องบอกว่ารูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธคล้ายคลึงนะครับอยู่ที่วงในมากครับดูนะครับว่าวงในใครตีใครครับโอ้โหดูนะครับแขนซ้ายของรักภูหลวงครับดันหน้าครับนั่นแหละครับใช้คางนั่นแหละครับขัดเอาไว้ครับโอ้โหตรงนั้นมันลูกกระเดือกนะครับหายใจสะดวกหรือเปล่าแม่คู่แรกวันนี้โอ้โหแม่เด็กๆน่ารักมากเลยแล้วต่อยอย่างนี้นะครับนี่เลยครับคือพีทีวีเอ็ดดี้36นี่3แรงกันทันนะครับสจนี่ดร.วิชิตอรออนะครับเอ้าสุกิจแว่นแก้วซอเอ็กซ์อีกเมืองโน้นโอ้โหยัดเข่าดีครับรักกูหลวงครับโอ้ยเข่าขวาและคาไว้ครับพยายามจะงัดศอกครับเป๊ปซี่กรรมการแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับทีขวาไว้ครับเดินบ้างนะครับทางด้านของเป๊ปซี่แหมในนี่รักกูหลวงแกจับดีครับจับดีแล้วตีได้ครับเตะซ้ายครับเป๊ปซี่ถึงตัวตีเข่าขวาได้1ทีหาเหลี่ยมตีซ้ายซ้ายขึ้นมาครับรักกูหลวงครับเป๊ปซี่ตีเข่าขวาครับรักกูหลวงตีเข่าซ้ายครับเป๊ปซี่ตีเข่าซ้ายรักกูหลวงขวางนะครับเนี่ยครับกำลังแขนแกดีครับใช้ศอกนี่ดันคางครับดันคางดันคอนะครับเตรียมมาพร้อมซ้อมมาร้อยนะครับทางด้านของรักกูหลวงครับเคยขวางรอยแค้นนะครับให้กับทางด้านของน้องแว็กเพื่อนร่วมค่ายของเป๊ปซี่มาแล้วนะครับลูกหมากรถยนต์ตอง1แล้วก็ชกอภรกรโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัด Toyota K Motor ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับอ้าวมาลุ้นต่อยก3นะครับลูกหมากรถยนต์ตอง1นี่แหละไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกหมากของคนไทยแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่ว่าใช้ดีมากเลยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์คู่มวยก็ดีๆครับสินค้าก็ดีๆครับบนเวทีครับครึ่งทางยกที่3นะครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับอย่างที่เรียนไปนะครับ22มกราคมที่ผ่านมาครับทางด้านของรักภูหลวงครับน็อกทางด้านของน้องแว็กเพื่อนร่วมค่ายของเป๊ปซี่ครับวันนี้มาแก้มือล้างตาแทนเพื่อนร่วมค่ายครับโอ้จังหวะแกขวางครับรักภูหลวงครับโดยเฉพาะแขนซ้ายแกนี่มักขวางไม่ตลอดขยับเข้าไปครับพยายามกระชับพื้นที่เข้าไปครับเตะซ้ายครับรักคูหลวงครับเป๊ปซี่เตะขวาคืนครับทีขวาครับรักคูหลวงปักศอกซ้ายเจอศอกขวาคืนแม่เฉียวไปเฉียดมานะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับเตะซ้ายเอาขวานี่ไม่โดนทีขวาดูในครับดูในอีกรอบนึงตั้งขาไว้ครับต่างคนต่างตั้งขากลัวพลาดกลัวล้มตีได้ไหมตีไม่ได้ครับในทีเดียวครับกรรมการแยกมาครั้งไปทีใหม่ครับใส่กันต่อแล้วครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเร่งนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดแข้งซ้ายรักกูหลวงที่โอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าช็อตนี้ทำได้ดีทำได้สวยนะครับทางด้านของรักกูหลวงครับสุดติ่งเลยครับฟิลลิ่งอินเนอร์มาหมดครับแข้งซ้ายจัดไปโอ้โหสีข้างทางด้านของเป๊ปซี่ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ดีที่สุดแล้วนะครับอ้าวเดินลุยอย่างเดียวเป๊ปซี่ยังตีไม่ได้รักกูหลวงก็หมัดอีกแล้วโอ้อาวุธกระหลาดได้ทีแล้วได้ทีจะทีแพ้ไล่แล้วด้วยเอาเอาละครับถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันพอสมควรนะครับเป๊ปซี่ครับโอ้จังหวะแข้งซ้ายของรักกูหลวงนี่ทำได้ดีกว่าครับในพยายามจะตีเข่าก็ยังได้สเปะสปะครับทีมงานสั่งลุยแล้วนะครับเป๊ปซี่ครับถอยไม่ได้แล้วนะครับกดดันเหลือเกินแล้วครับเตะขวาทีขวาถึงตัวทีมาแต่ว่าดูการคล้องครับดูการคล้องของรักกูหลวงเหลี่ยมมุมกลางนะครับมุมนี้มุมระฆังนะครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับแข้งซ้ายยาวๆอีกแล้วครับได้ระยะดีเหลือเกินครับแข้งซ้ายทีบครับเนี่ยครับโอ้โหได้จังหวะฉายเลยครับชุดนี้ครับวงในฉายแขนซ้ายครับขวางหน้าเอาไว้แล้วครับตีไม่ได้อีกแล้วครับทางด้านของเป๊ปซี่กรรมการแยกออกมาอ้าวชนอีกมาได้ทีเลยนะครับรักผู้หลวงซ้ายด้วยอ้าวทีบยันทีนึงปลายยกแล้วนะครับโอ้ยกนี้เห็นชัดเลยเป๊ปซี่ตีไม่ได้เลยนะครับรักภูหลวงซ้ายขยับไปอีกอ้าวเป๊ปซี่ทำท่าแยงเลยนะครับนี่ครับกล้ากล้ากลัวไปเลยครับในยกนี้ครับปลายยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูครับแก้สดชื่นอยู่ยาวครับมีประโยชน์ต่อร่างกายครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินรวมไปถึงแอนตาซินเดียวครับบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวบนเวทีนะครับมาถึงยก4นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับการยนต์ตั้ง8ปีรถหรูถึง10ปีนะ02นะครับ
662 6555จากเคมอเตอร์นะครับอ้าวแล้วก็สม OTD เพราะมีซิงค์ด้วยนะครับแล้วก็ II นี่ต้อง I Herb เลยนะครับไปทั่วประเทศแล้วไปต่างประเทศเลยทีเดียว I Herb ติดตามได้นะครับแข้งซ้ายครั้งนึงทางด้านของรักคุณหลวงครับเบปซี่เวลายังมีนะครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยนะครับอยากทำอะไรต้องรีบนะครับทางด้านของเบปซี่ครับมากรรมการแยกออกมากลางเวทีไปครั้งนึงเดินแข้งขวานำเข้าไปครับเกาะในเกาะในแล้วจะตีได้ไหมครับเนี่ยครับต้องฟาดงแข้งซ้ายเข้าไปเลยครับดูเหมือนจะแยงซ้ายแล้วด้วยทางด้านของเจ้าเบปซี่ครับโอ้เตะได้แม่นแล้วก็ได้น้ำหนักเลยครับพระครูหลวงวันนี้เนี่ยครับเดินเดินหยุดหยุดกล้ากล้ากลัวแล้วครับเบปซี่ขี่มาไว้ครับรักภูหลวงนี่ครับคือถ้าเกิดเดินไม่เต็มร้อยแบบนี้ก็รักภูหลวงก็ตั้งรับสบายครับอ้าวแม่เอาคลาสเหนือชั้นเลยนะครับแม่ซ้ายล้วนๆเลยรักภูหลวงเบปซี่ไม่ดีที่สุดวันนี้ยังตีไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับโอ้พอเข้าก็โดนขวางหน้าไปหมดเลยทีเดียววันนี้คุณปนวัฒน์นะครับในนามของโชคอาภารกรลงมาริโยต้องหนึ่งชมรายการนี้อยู่ด้วยนะครับอ้าวเลือกแล้วครับรักคุณหลวงเนี่ยครับแข้งซ้ายครั้งเลือกแล้วนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับทางด้านของเป๊ปซี่ครับเนี่ยครับเร่งรีบตัวเองมากเกินไปครับเดินเข้าไปก็รักคุณหลวงนั้นรออยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเนี่ยครับวงในขวางหน้ายังทำอะไรไม่ได้นะครับความกดดันทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นครับตกอยู่กับทางด้านของเบปซี่แล้วนะครับในเวลานี้ครับดูเหมือนจะเดินทื่อๆแล้วนะครับจินตนาการในการเปิดเกมรุกตอนนี้ตื้อไปหมดแล้วครับเบปซี่รักกูหลวงชกสบายแล้วครับรอดักถีบเอาไว้ครับถีบด้วยขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเนี่ยครับวันนี้เตะซ้ายหยุดเลยครับเบปซี่ครับในก็เสียบนอกในครับวันนี้ทางด้านของรักกูหลวงครับนี่ครับเดชเพชรสีทองช่วงงงนี้นี่อย่าไปขวางทีเดียวครับโอ้เด็กเก่งๆเยอะเต็มค่ายเลยครับอ้าวขยับไปเรื่อยแม่เบปซี่ยังไงก็ทำไม่ได้นะครับอ้าวรักภูหลวงแกซ้ายแล้วก็ใช้ได้เลยเด็กคนนี้นะครับมีมือล้นๆหมดยกที่4ยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นหวัดเป็นไข้เลือกซาร่านะครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yokkhaw.com คอลลาเจนไดเปปไทพลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองโทรศัพท์ก็020265888ยานัดหมอมีบรรเทาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรควิสิตดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและบริษัทผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดมาเหลืออีก3นาทีนี่ครับวันนี้ท่านสีเจิ้งกูเซินเจียวหนังแล้วก็สีที่มาตรฐานนะครับบริษัทดีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์จากสีดีน่าด้วยนะครับไอ้นึกถึงไอเฮิร์บเลยทีเดียวเอาละครับทางด้านของเบปซี่ครับรักคุณหลวงดูนะครับดูเกมรับของรักคุณหลวงแน่นมากครับทีขวาครับเท้าขวาหน้านั่นแหละครับครับเด็กนั้นเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าลูกทีมครับใช้ได้ดีนะครับทางด้านของรักภูหลวงจับตาดูดาวรุ่งรายนี้ดีๆครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ค่ายมวยทอพิพัฒน์พงศ์นะครับอยู่กับเจ้าป๊อปตอนนี้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของเสียเดชเดชเพชรเสียทองเรียบร้อยแล้วครับใกล้ๆกลางเวทีครับดูเหมือนเกมมันจะจบไปตั้งแต่หมดยก3แล้วนะครับไม่มีลูกพลิกแพงแล้วนะครับตอนนี้โดนซ้ายเยอะนะครับโดนซ้ายน่วมครับแล้วก็ในนี่แม่ในยุ้งข้าวครับเวลาที่รักคุณหลวงก็จับแล้วแทงเข่าแม่นี่นะครับเนื้อชั้นเห็นชัดเจนเลยพอผมมาก็ดูดีนะครับพอต่อยแล้วเข้าทางเลยนี่เพราะว่าซ้ายของรักคุณหลวงนะครับวันนี้ก็คุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์นะครับในนามของโชคอาภารกรราคาโชคอาดีๆนะครับของนอกนะเหมือนกับของนอกแต่ว่าราคาไทยๆเลยนะครับชกอาภารกรแล้วก็ลูกหมาทุกคนตองหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเนี่ยครับโดนถีบกระเด็นกระดอนนะครับเดินเข้าไปก็โดนลูกถีบอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเบปซี่ครับเนี่ยครับทางด้านของรักคุณหลวงนี่เต็มโชว์ไปเลยครับวันนี้ครับมีเท่าไหร่ก็ขนมาโชว์เลยครับเต็มโชว์ไปแล้วนะครับแม่เพียงแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสทางด้านของเบปซี่อยู่ครับก็ยังมีความตั้งใจเดินเข้าหาอยู่นะครับเบปซี่ครับ
ถ้าเกิดโดนจับแพ้ทีเกิลน็อกเอาท์กับแพ้คะแนนนี่มันคนละเรื่องนะครับในเรื่องของวันพักเพราะฉะนั้นก็ยังให้โอกาสนักมวยอยู่ครับส่วนรักครูหลวงเองก็ไม่อยากจะทำแล้วครับถีบไว้แบบนี้ครับคนเดินก็เดินแบบทื่อๆไปเลยครับเพราะว่าจินตนาการในการเปิดเกมรุกนี่แหมจะพลิกแพลงเกมยังไงนี่มันตื้อไปหมดละก็ให้กำลังใจกันไปนะครับอายุยังน้อยครับเพียง15ปีเท่านั้นเองครับยังเติบโตยังพัฒนายังเสริมสร้างเขี้ยวเล็บอาวุธแม่ไม้มวยไทยได้อีกเยอะครับดูแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือชัดชัยสอนทานะครับรับใบให้คะแนนจากด้านล่าง3ท่านนะครับกรรมการนำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการพงศักดิ์แม่นละม่อมนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของรักพลหลวงครับรักพลหลวงเดชเพชรสีทองหรือว่าทอพิพัฒน์พงศ์นะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากพลหลวงจังหวัดเลยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็เรียกว่าสร้างรอยแค้นให้กับซูจีบะหมี่เกี๊ยวอีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีครับรับรางวัลพิเศษครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูสมิงดำติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด